ไปดูกันที่ต่างประเทศกันบ้างตอนนี้ต้องบอกว่าในหลากหลายภูมิภาคมีความวุ่นวายเกิดเยอะทีเดียวครับอย่างที่สหราชอาณาจักรยังไม่จบนะครับมีการออกมาขู่ออกมาบลัฟกันทางการเมืองด้วยเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาคล้ายๆกันก็คือเรื่องของปัญหางูเห่าในพรรคครับโดยค่าเงินปอนด์ครับอันนี้เป็นผลกระทบที่เป็นผลต่อเนื่องเลยนะครับค่าเงินปอนด์ของอังกฤษเนี่ยลดลงอีกแล้วฮะอ่อนค่าไปอีกแล้วไปแตะจุดต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ก็ลดไปประมาณ 1% อยู่ที่ 1.2036 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ และก็ลดไป 0.6% ครับอยู่ที่ 90.94 เพนซ์ต่อยูโรนะครับหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาครับทั้งพรรคอนุรักษ์นิยมที่เป็นพรรครัฐบาลนี่ต้องบอกว่าสมาชิกบางส่วนของเขาอ่ะนะครับแล้วก็พรรคแรงงานเองเตรียมออกกฎหมายขัดขวางไม่ให้อังกฤษเนี่ยออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปโดยไร้ข้อตกลงคือเขาอยากจะชะลอเรื่องการออกจากสหภาพยุโรปครับจากเดิมเนี่ยที่จะมีปีนี้อยากจะเลื่อนไป31มกราคมแต่ว่าความพยายามของ2กลุ่มเนี่ยฮะทั้งกลุ่มหนึ่งที่เป็นพรรครวมเองทั้งพรรคฝ่ายค้านเองไปขัดกันไปอยู่ตรงข้ามกันกับจุดยืนของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันแล้วนายกก็ออกมาขู่เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนั้นอาจจะมีการยุบสภาฮะแล้วก็เลือกตั้งใหม่วันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้พูดง่ายๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะออกไม่ออกจากยุโรปมีปัญหาแน่นอนทางเศรษฐกิจจะเป็นยังไงลามไปถึงความไร้เสถียรภาพทางด้านการเมืองด้วยเนี่ยนะครับซึ่งการออกจากยุโรปอย่างไร้ข้อตกลงก็จะทำให้อังกฤษเองเสียสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่เคยได้รับฮะส่งผลกระทบแน่นอนกับเศรษฐกิจของอังกฤษก่อนหน้านี้ครับ IHS Markit นะครับเป็นมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อหรือว่า PMI ของอังกฤษประจำเดือนสิงหาคมปรากฏว่าอยู่ที่ 47.7 จุดนะครับคือ 47.7 เนี่ยถือว่าต่ำนะฮะเพราะว่าเส้นที่แบ่งว่าเป็นการขยายตัวหรือหดตัวอยู่ที่50 50คือเส้นกลางอันนี้ 47.7 แปลว่ามันหดตัวลงไปแล้วก็ต่ำที่สุดในรอบ7ปีด้วยก็ทำกลางความกังวลแหละฮะกับความไม่แน่นอนทั้งความวุ่นวายภายในบ้านแล้วก็จากต่างประเทศรวมไปถึงความผันผวนของค่าเงินของอังกฤษเองด้วยนอกจากนี้ฮะลูกค้าของเขาของผู้ผลิตเนี่ยนะฮะคือบริษัทอยู่ในอังกฤษก็มีลูกค้าอยู่ต่างประเทศแต่ลูกค้าที่อยู่ในยุโรปหลายรายตอนนี้เขาบอกว่าหาซัพพลายเออร์เจ้าใหม่ทางอังกฤษกันจ้าละวันเลยเพราะว่ากลัวว่าถ้ามีการออกจาก EU จริงๆ31ตุลาคมนี้อาจจะวุ่นวายฮะจะส่งของได้ไหมของที่เขาสั่งจะมาถึงหรือเปล่าจะโดนภาษียังไงบ้างอาจจะวุ่นวายจนต้องหยุดการผลิตไปก็เลยต้องไปหาซัพพลายเออร์เจ้าอื่นแทนในขณะที่ยอดสั่งซื้อสินค้าผู้ผลิตอังกฤษนะฮะจากทั้งสหรัฐกับเอเชียก็ปรับลดลงด้วยเหมือนกันก็สะท้อนความสำคัญเลยว่าอังกฤษเองต้องมีข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆครับนอกเหนือจากสหภาพยุโรปด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับประเทศในแถบนั้นก็จะมีการค้าระหว่างกันค่อนข้างเยอะนะครับในสหภาพยุโรปเองแต่ถ้าอังกฤษถอนตัวออกมาแปลว่าข้อตกลงเดิมที่คุณเคยมีการขนส่งมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันมันต้องปรับใหม่เปลี่ยนใหม่หมดทีนี้ลูกค้าก็ไม่แน่ใจแล้วฮะซัพพลายเออร์ในอังกฤษจะส่งของให้ตัวเองได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มั่นใจกลัวจะต้องหยุดการผลิตก็ต้องสั่งซื้อของหาซัพพลายเออร์เจ้าใหม่แทนแล้วก็ไม่ใช่แค่ภายในสหภาพยุโรปด้วยในเอเชียเองในสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องเตรียมพร้อมต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องของ Brexit เนี่ยจะทำให้อังกฤษเองต้องมีการเลือกตั้งใหม่อย่างที่นายกออกมาขู่ด้วยหรือเปล่านะครับ